โอ้ยธรรมดาตัวเองได้ยังไงมีเสียงจากข้างบนมาบอกว่าอยากฟังเสียงน้องเปาสดๆสักนิดนึงได้ไหมค่ะแล้วที่ฟังนี่มันเสียงอะไรไม่ใช่เสียงร้องเพลงสิอยากฟังลูกคอสดๆสักนิดได้ได้ลองดูฮะลองเอาเพลงอะไรดีฮะเอาเพลงนักร้องบ้านนอกแบบไม่มีเพลงไม่มีดนตรีเลยนะไม่มีอะไรยิ่งถักเลยนิดหน่อยเมื่อสุริยนต์ย่ำสนธยาหมู่นกกาก็บินมาสู่รังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจังป่านชะนี้คงคอยหวังเมื่อไรจะกลับบ้านนะมาอยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดังด้วยความหวังอยากจะเป็นดารลำบนก็จะทนก้มหน้าก่อนจะจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้อายก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำสวงไปเป็นนักร้องให้เขาลวงมันเจ็บในสวงไม่หายไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีโอ้ยอย่ามาถามขอร้องอย่ามาขอท้องไส้ปั่นป่วนเลยนี่แหละตอนเช้านะคะปกติเสียงจะไม่มาใช่ไหมตอนเช้านะครับยังไม่ตื่นอย่างนี้ได้ตื่นแล้วล่ะลูกเสียงหนูมันสุดยอดจริงเลยเอ้ยต้องเปล่าพอหนังออกเนี่ยนะหนังเข้า21กรกฎาคมนี้หนูเตรียมออกเทปทันทีเลยไหมคะก็จะมีอัลบั้มพิเศษอันนี้ค่ะเพลงมาก่อนค่ะแล้วก็จะมีอัลบั้มต่อไปของหนูเองอะใกล้เสร็จหรือยังคะประมาณปลายปีนี้ค่ะปลายปีนี้เอาเพลงจากหนังก่อนซาวด์แทร็กก่อนซาวด์แทร็กงานเข้าอ่ะหลังจากนี้งานเข้าแน่นอนงานเข้าพี่กับลุงกับป้าสัญญาว่าจะไปดูกันคนละพี่กับลุงกับป้าพี่กับลุงกับป้าจ้าไปดูกันรอบเลยนะครับหนุนแน่นอนนะครับเอาละฮะก็วันนี้ขอบคุณเปาวลีพรที่หมดนะผู้สมบทเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีเพลงลูกทุ่งนะฮะที่ยิ่งใหญ่มากของเมืองไทยอย่าลืมนะฮะย้ำว่า21กรกฎาคมนี้นะฮะไม่ต้องไปวันที่21ก็ไปวันอื่นก็ได้แต่อย่ารอนานนะอย่ารอนานเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวนางออกนะต้องขอบคุณคุณแม่น้องเปาคุณแม่ด้วยเสียบหล่นนะคะเวลาตอบลูกนี่อ่ะนะกล้องจับนี่คุณแม่ชื่ออะไรนะฮะแม่ใหญ่ค่ะแม่ใหญ่ชื่อจริงเลยแหละฮะนี่นะฮะโอ้โหบังออนคุณแม่บังออนวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับน้องปาขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะแม่ด้วยนะครับโลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตองหนึ่งสาวนักล่าฝันเธอผ่านการประกวดทั้งเวทีเล็กเวทีใหญ่กระทั่งความฝันเป็นจริงเมื่อได้เป็นนักร้องแห่งค่ายเพลงแกรมมี่โกลและรับบทพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งที่สร้างแรงศรัทธาให้สาวน้อยจากสุพรรณเดินตามความฝันพบกับดาวดวงใหม่เงาราชินีลูกทุ่งกับภาพยนตร์พุ่มพวงเปาวลีพรพิมลฉันดี
โอเคสวัสดีค่ะโสพลมัวแต่ถ่ายรูปสวัสดีครับโสพลมัวแต่ถ่ายรูปถ่ายไม่ทันเลยสวัสดีครับ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 คุณเปาวลีพรพิมลนะฮะนี่นะครับคืนใหม่เมื่อสักครู่นี้เพลงที่ร้องคือเพลงผู้ชายในฝันค่ะในฝันเดี๋ยวขออีกทีนะชื่อเพลงนะฮะผู้ชายในฝันผู้ชายอย่าไปรอน้องก็สิหนูชื่ออะไรนะฮะชื่อนามสกุลอะไรฮะเปาวลีพรพิมลค่ะมาจากอำเภอจังหวัดอะไรฮะสุพรรณค่ะอำเภอด่านช้างอำเภอด่านช้างค่ะสุพรรณบุรีค่ะสำเนียงนี้ชัดเจนสุพรรณแน่นอนไม่เพี้ยนเลยอ่ะไม่เพี้ยนไม่มีไม่มีสำเนียงกรุงเทพเป๊ะๆเลยผู้ชายในฝันโอ้โหผู้ชายในฝันนี่ตั้งใจหรือน้องพูดอย่างนี้จริงๆคะเป็นอย่างนั้นเลยก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยครับพี่รู้ไหมว่าตัวเองเสียงเหน่อไม่รู้จริงเหรอเขาคิดว่าน่ารักตรงไม่รู้นี่แหละพวกพี่นั่นแหละเหน่อเป็นคนสุพรรณด้วยนะปกติเหรอฮะแล้วยังไงถึงมาเล่นหนังเรื่องพุ่มพวงได้ก็พอเข้าค่ายแกมมี่โกอะค่ะจากการประกวดร้องเพลงก็ประมาณ2อาทิตย์เขาก็ให้ไปแคสหนังเรื่องนี้ค่ะอ๋อเลยฮะอ๋อเข้าแกมมี่โกก่อนค่ะโอ้โหแกมมี่โกนี่สุดยอดนะใครเข้าแกมมี่โกได้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรคล้ายๆกับเป็นสังกัดที่มีนักร้องคุณภาพเข้าสังกัดแกมมี่โกตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วงานแรกแล้วร้องเพลงอะไรในแกมมี่โกตอนนั้นก็ยังเป็นแบบศิลปินฝึกหัดอยู่ค่ะเรียนร้องเรียนเต้นอยู่ก็ประมาณ2อาทิตย์เขาก็ให้ไปแคสหนังดูก็ได้เล่นหนังก่อนเข้าแกมมี่บลอนด์ฮะไม่ใช่แกมมี่ก็แกมมี่บลอนด์พูดทำไมฝึกจนป่านี้ละตอนแรกที่น้องเปาเข้าแกมมี่โกเนี่ยคือต้องการจะออกอัลบั้มที่เป็นลูกทุ่งด้วยป่ะคะลูกทุ่งค่ะแต่ตอนนี้สายนี้เลยหนังพุ่มพวงนี่เป็นผลงานแรกหลังจากเข้าแกมมี่โกใช่ค่ะเป็นงานแรกเลยก็ถือว่างานใหญ่มากตอนได้หนังแล้วตกใจไหมคะเฮ้ยได้ด้วยตกใจค่ะเพราะว่าแคสครั้งแรกไม่ผ่านอ้าวคือว่าแบบการแสดงยังไม่ผ่านค่ะแต่การร้องเพลงผ่านไหมการร้องเพลงเขาบอกว่าผ่านอยู่อ๋อทำไมชอบละสิชอบทำเพลงอย่างนี้ละสิไม่เราควรจะปรับตัวเข้าหาเปาใช่ค่ะได้ไหมหมายถึงว่าคนที่เขาอยากจะได้ตัวไปแสดงเป็นคุณพุ่มพวงเนี่ยเขาก็มาซุ่มดูเราอยู่ใช่ไหมเรารู้ไหมคือตอนนั้นคือเขาได้นักแสดงอยู่แล้ว2คนค่ะแต่ทีนี้เขากำลังจะเอาเทปเนี่ยไปให้ผู้ใหญ่แบบว่าคัดเลือกดูว่าจะเอาใครระหว่าง2คนเนี้ยแล้วทีนี้พอจะเอาไปให้ผู้ใหญ่ดูอะเทปหายเทปที่แคสหายเทปหายซึ่งคือเขาแพ็คเสร็จแล้วค่ะแต่พอเปิดมาแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อ๋อตัวเทปไปอยู่แต่ว่าเทปเปิดมาแล้วไม่มีภาพไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอไม่มีอ๋ออ๋อเปิดเทปแล้วมันไม่มีภาพน่าจะซีดีหายเลยมั้งเพราะว่า2คนนั้นใช่ไหมฮะ2คนที่จะเล่นเป็นพุ่มพวงใช่แล้วทีนี้เขาก็เลยไปขอนักแสดงใหม่ที่แกมมี่ค่ะนี่เขาก็จะให้นักแสดง2คนนั้นไปแคสใหม่ทีนี้หนูก็บังเอิญได้เข้าไปอยู่แกมมี่โกได้ประมาณ2อาทิตย์เขาก็เลยให้หนูไปแคสตัวอีกคนนึงก็เป็นคู่แข่งไปอีกเป็น3คนคือถ้าซีดีไม่หายเนี่ยน้องเปาอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปแคสใช่ไหมไม่ได้เลยก็ตอนนั้นเขาคงจะเลือก2คนนั้นค่ะเฮ้ยถ้าพี่เป็นสองคนนั้นเนี่ยพี่เพื่อเคืองเลยพี่เคืองเลยนะอันนี้หนูก็เพิ่งรู้ตอนหลังนะคะอ๋อ